ครับผมมันคือยังไงที่ไปที่นรกก่อนอื่นผมขอชี้แจงก่อนเพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดคือเรื่องนี้กับเรื่องที่คุณพ่อเคยรถชนนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยนะครับผมเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคุณพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งครับผมระยะสุดท้ายครับใช่ครับผมก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงครับช่วงนี้ครับผมครับแล้วก็ผมก็เลยต้องขายสิ่งที่แบบเรารักครับเพื่อเอาเงินมาเตรียมไว้เพื่อจะรักษาคุณพ่อครับใช่ครับตรวจเจอคือตอนแรกอ่ะคุณพ่อปวดหลังครับปวดหลังบริเวณคอเนี่ยครับครับแล้วก็ปวดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่หนักมากแล้วอยู่อ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็หนักมากขึ้นมาเลยครับเหมือนใช่ก็เลยไปตรวจจะไปผ่าคิดว่าเป็นกระดูกทับเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลครับผมแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อที่ปอดครับผมแล้วก็ไปเจาะก้อนเนื้อไปตรวจตามสเต็ปครับแล้วก็ได้ผลว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งครับผมก็คือตอนนี้มะเร็งก็อยู่ในขั้นไม่เรียกว่าขั้นสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าขั้นลุกลามครับแพร่กระจายเป็นมะเร็งส่วนไหนที่ปอดครับมะเร็งที่ปอดแล้วก็แพร่กระจายไปที่บริเวณกระดูกตรงคอครับใช่ก็เลยทำให้ปวดมากครับปวดมากจากอุบัติเหตุครั้งที่แล้วจนมาตรวจเจอมะเร็งใช้เวลากี่ปีครั้งที่แล้วอุบัติเหตุตอนปลายปี2020ครับผมแล้วก็เพิ่งตรวจเจอก็คือต้นปีที่ผ่านมาเลยครับผมก็ปีนี้ปี2024เนาะประมาณ3ปีครับประมาณ3ปีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ใช่ๆคุณหมอบอกว่าอาการต้องดูแลยังไงก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตัดสินใจครับว่าคุณพ่อจะรักษาต่อไหมครับพี่เพราะว่าบางวันคุณพ่อก็ใจสู้ว่าแบบเราจะยอมไม่ได้นะครับผมก็ลุกขึ้นมาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นสวนหน้าบ้านนะครับแต่ว่าบางวันก็คือค่อนข้างห่อเหี่ยวครับผมก็คือนอนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวครับอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับครับตอนนี้คือแชมป์มีการตัดสินใจไว้ต้องข้าวยังไงคะคือตอนเนี้ยคุณพ่อผลตรวจเลือดมาครับก็คือร่างกายยังแบบไม่แข็งแรงพอที่จะให้คีโมครับใช่ก็ต้องให้คุณพ่อทานข้าวเยอะประมาณสัปดาห์ของสัปดาห์แล้วไปตรวจใหม่ครับครับแต่ทีเนี้ยครับโทษทีนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อครับเพราะว่าเขาปวดมากจริงๆแบบปวดจนแบบต้องให้มอร์ฟีนที่เป็นเม็ดครับแล้วถ้าผ่านไปแป๊บนึงแล้วยังไม่หายก็ต้องให้มอร์ฟีนที่เป็นน้ำเพิ่มครับก็พยายามเวลาเข้าบ้านก็เราก็ทำตัวเหมือนเดิมครับก็พยายามแบบกระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวเองให้แบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบสดใสอะพี่แล้วพี่ผมมีพี่สาว2คนทั้ง2คนก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็พยายามหาวิธีการต่างๆมาบอกให้คุณพ่อทานข้าวแล้วก็ให้ออกจากบ้านไปเดินเล่นครับเขาชอบทำสวนชอบขับรถชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามพาเขาไปนั่งรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเยอะครับเพราะว่ามันมียาตัวนึงแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้ผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าคีโมใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแล้วก็จิตใจคุณพ่อว่าเขาพร้อมไหมแต่คือยาตัวนี้ต่อหนึ่งโดสมันสูงมากพี่ค่าใช้จ่ายต่อโดสมันสูงมากซึ่งต้องใช้แบบเป็นคอร์สเลยครับผมก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนตอน1เข็มอ่ะครับตอน1เข็ม6หลักครับพี่ตอน1เข็ม6หลักอันนี้คุณหมอเขายังไม่บอกครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือผมมีรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าโหเตรียมไว้เลยชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมพร้อมไว้เลยดีกว่าคดีที่อุบัติเหตุเมื่อปี2020จบแล้วนะครับคือกรณีได้จ่ายค่าชดเชยอะไรตามศาลสั่งใช่ครับทุกอย่างคือจบแล้วเขารับผิดชอบทุกอย่างแล้วครับอันนี้คือเป็นเขาผิดสัญญาประนีประนอมยอมความครับใช่ครับแล้วผมก็ทวงครับแล้วเขาก็เหมือนกับผัดไปเรื่อยๆครับผมก็เลยมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมาครับผมทางเขานะครับแล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปั๊บ
เขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญาครับครับผมใช่ผมก็เลยปรึกษาพี่ทนายตั้มครับผมครับขอถามนะคะระยะเวลาที่มันขาดหายไปเขาไม่ยอมจ่ายประมาณเท่าไหร่เพราะผมทวงมาหลายเดือนเหมือนกันครับทวงมาหลายเดือนเหมือนกันทวงมาสักพักเลยครับนานๆเป็นตัวเลขเป็นหลักครับผมตัวเลข7หลักครับพี่7หลักครับใช่ครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่แบบคือบ้านผมมาต้องบอกก่อนว่ามีคนแก่อยู่หลายคนพี่ครับมีคุณยายครับคุณแม่ครับแล้วคุณพ่อตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนกับไปตรวจร่างกายครับแล้วก็เจอก้อนเนื้อในปอดอีกคนนึงเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็กำลังเจาะก้อนเนื้อนี้แล้วก็ตรวจว่าเป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นครูครับแล้วก็ใช้ช็อกมาทั้งชีวิตอะครับเขียนกระดานใช่ครับอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางศาลนั่นใช่ครับพี่ผมต้องขออภัยด้วยเพราะผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนใช่ครับอยู่ขั้นตอนศาลครับใช่ครับแต่ที่แข็งจับบอกเลยไหมเพราะว่าก็ถ้าอยากบอกได้พี่ผมก็เหมือนในโพสเลยครับพี่คืนเงินผมเถอะครับคือผมมีเรื่องต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าคุณแม่ผมตรวจเจออีกคนนึงที่มันก็ต้องเตรียมมาเยอะพี่ครับตอนนี้ภาวะการที่บ้านเป็นไงตอนนี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ยังแบบกำกึ่งครับพี่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่มันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาครับใช่ครับก็คงต้องหาให้ได้พี่สามพี่น้องก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าฉันตื่นฉันก็เป็นสาวหลักก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่แข็งแรงที่สุดมันต้องคุยต้องให้กำลังใจพี่สาวก็เป็นการกระทำมากกว่าที่ก็แบบก็บอกว่าคือก็บอกว่าพวกเองต้องจะคุยกันเองกับเราเงี้ยครับพวกเองต้องห้ามดาวให้พ่อเห็นห้ามแบบห้ามซึมห้ามอะไรนะทำทุกอย่างให้เป็นปกติครับผมแล้วก็คุยกันมากขึ้นกอดกันมากขึ้นครับให้กำลังใจกันมากขึ้นครับแค่มีหนักตัวเองมาในช่วงที่ผ่านสามสี่ปีที่ผ่านมามันเจอแต่เรื่องหนักถามพี่ผมถามตัวเองบ่อยมากว่าหลังโควิดมาทำไมชีวิตเล่นผมแรงจังครับตั้งแต่พ่อผมรถชนครับแล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักผมมีคุณยาย2คนครับผมยายผมล้มขาหัก1คนแล้วอีกคนนึงก็จากไป2ปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วนี่คุณแม่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าครับแบบ5 3 4ปีนี่คือ5 6เรื่องเลยครับใช่ครับทุกครั้งที่ทำให้เรามีกำลังแล้วมีกำลังใจทุกวันนี้ก็คนที่บ้านนี่แหละครับคนที่บ้านผมโชคดีที่ว่าครอบครัวผมค่อนข้างสามัคคีมากครับทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝั่งญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อทุกคนจะสามัคคีหมดเลยครับทุกคนก็เหมือนกับพ่อแห่งกำลังใจกันครับทำที่เข้าบ้านมันจะต้องบอกเพราะว่าเข้าไปแล้วเหนื่อยมาจากอะไรมาจากงานแล้วเขาเปิดประตูเข้าบ้านไปหรือมันต้องแบบพูดตรงนี้แข็งแรงครับคือมันเป็นงี้เลยพี่สมมติว่าเดินเข้าบ้านจอดรถปั๊บมันจะไม่ได้ลงรถเลยพี่มันต้องแบบใช่ต้องฮึบหนึ่งทีแบบหนักๆเลยครับแล้วก็บอกตัวเองว่าห้ามดาวเด็ดขาดครับแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็เอ๊ทุกอย่างปกติแบบแสดงว่าก่อนที่ลงจากรถมันต้องบันเทิงมีเราให้เลยโอ้โหบางทีก็ขับรถไปก็มีครับมีบางทีเล่นละครแล้วสมาธิหลุดก็มีเพราะว่ามันเป็นใช่มันกังวลแล้วคือบ้านผมมีกล้องวงจรปิดผมก็ดูทั้งวันไม่อันเป็นทำไรแต่เราเข้มแข็งยังไหวอยู่ไหวพี่ไหวไม่ไหวไม่ได้ใช่ครับไม่ไหวไม่ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ